สวัสดีนะเชฟเบบี้วันนี้เรามาอยู่กับ Resident Evil 4กันอีกครั้งในพาร์ทที่5นะครับผมไม่รู้ว่าไปได้คำว่าเบบี้มาจากไหนก็เห็นในคลิปใน TikTok นะก็เห็นเขาพูดแล้วมันเซ็กซี่ดีนะผมเลยแบบสวัสดีนะเชฟเบบี้ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราไปช่วยแอชลี่ออกมานะตอนนี้เรากำลังจะพาแอชลี่หนีนะตอนนี้ก็โดนม็อบเกษตรกรเนี่ยดักรอแล้วนะครับผมนะก็ครับยิงเลยครับเดี๋ยวจะให้แอสลี่โดนจับนะเดี๋ยวโดนอีกอะไรนี่ทำหาอะไรนั่งไงเฮ้ยลงนี้เหรอโอเคนี่เรามาอยู่ใต้ถ้ำนะมืดเน่าเนี่ยแอสลี่มีนะไปทางไหนวะลืมอ๋อโอเคจำได้ละไอ้มันจะลืมแล้วจำง่ายขนาดนี้ไหมไอ้แอสลี่ซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าขวา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 เข้าโอ้ง่วงอีกโอเคนั่นไงมาแล้วโอ้ยนี่จะลุกไหมเนี่ยโอ้ยโอเคไปต่อแล้วฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกับดักเพียบเลยก็ทางนี้ดีก็ปลดไว้เลยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นโลว์ควอลิตี้มันเขาเรียกว่าอะไรโลว์พอลิกอนมายืนกับเขาสังเกตดีๆนะมันจะมีพวกโมเดลไฮคุณลิตี้แล้วก็โลคุณลิตี้มายืนเอ้ยพูดทำไมวะเนี่ยลีออนสมอลเวิลด์เอ Her name's Ashley Graham the president's daughter is she well you know don't I mean the พวกโลคุณลิตี้วะเนี่ยรอเลยนะโลคุณลิตี้อะไรโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยหลุยนะตรงนี้เอสลีเราขึ้นไปซ่อมเอ้ยตกใจหมดเดี๋ยวเราดันตู้ก่อนโอเคสวยงามจะมีตู้ไหนพังออกมาก่อนเนี่ยต้องดูก่อนดิเราอย่ายิงหลุยนะฮะเดี๋ยวมันยิงเราตายเปิดแฟลชคือร่วงกันหมดนะเฮ้ยใจเย็นโอ้มุมกล้องมันลิ้น Bridge I crossed to get here is out so I guess we have no choice but to keep moving I forgot something you guys go on ahead Lewis